ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้ากล่องหลีรอบมอเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากล่องดิมเมอร์ระยะหลังนะครับมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมานะครับเยอะเลยอยากเริ่มต้นขัดกระจกคือเขามีลูกหมูแต่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่ 100% เนื่องจากลูกหมูเนี่ยเวลาขัดกระจกเนี่ยมันจะรุนแรงเกินไปนะครับงานขัดกระจกเราจะไม่ได้ใช้รอบสูงนะมาเรามาดูกล่องดิมเมอร์นะครับตัวนี้คือปิดนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆเร่งมอเตอร์เร่งสปีดขวาสุดคือแรงที่สุดนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับปลั๊กตัวนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องการหลีไฟเนี่ยให้มาเสียบที่ด้านหลังอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ปิดก่อนนะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะปรับรอบได้นะอ่ะอันนี้เปิดขวาสุดนะครับคือแรงที่สุดนะเปิดสวิตช นี่นะครับหลักการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นลูกหมูหินเจี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ปรับรอบได้นะครับถ้าเราใส่ไป2ตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทำให้เครื่องเพี้ยนนะสะดุดอ่ะเป็นยังไงลองดูก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผู้รับเหมาหรือใครที่มีลูกหมูหินเจี้ยอยู่แล้วนะครับอยากใช้กับงานขัดกระจกแนะนำกล่องดิมเมอร์ตัวนี้นะครับเราจัดเซตเป็นให้นะเราจะมีจัดเซตให้หรือคุณจะซื้อกล่องแยกต่างหากก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเจ้ากล่องดิมเมอร์